เดี๋ยววันนี้นะงานนี้ชื่อว่างานนิทรรศการภาพถ่ายรักจากหัวใจนะครับโดยมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทยมูลนิธิ9ยั่งยืนการรถไฟแห่งประเทศไทยและเทศบาลตำบลกุจ,จิกนะเขาก็ขอเชิญชวนนะครับชมนิทรรศการเอาท์ดอร์ภาพแห่งความทรงจําในอดีตถึงปัจจุบันเพื่อสํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านทางภาพถ่ายในแต่ละยุคนะครับตั้งแต่ร,รัชกาลที่4ถึงร,รัชกาลที่10 ซึ่งจะเห็นถึงความใกล้ชิดและความร oh. ักสามัคคีของความเป็นชาติไทยนะครับจึงได้ทำเทศการเอาดอหรือการแสดงกลางแก้งเนี่ยออกมาแสดงนะ oh. เนื้อหาของยุคเริ่มต้นของการถ่ายภาพคือเริ่มตั้งแต่ฟิล์มกระจกยุคแรกๆเลย oh. นะครับแล้วก็เป็นภาพเกือบ200ปีที่ผ่านมา รวมถึงการเสด็จเยือนเมืองเสมาของรัชกาลที่6ในอำเภอสูงเนินโคราชเนเมืองเสมานะาโดยใช้รถไฟไทยในสมัยเฟื่องฟูแล้วก็สถานีนรถไฟที่อำเภอสูงเนินที่ตำบลกุดจ,จิ๋งนี่ครับเป็นสถานีนรถไฟที่เป็นคลาสสิกะเขาก็อนุรักษ์เอาไว้นะสวยงามมากนะครับมีภาพชุดรัชกาลที่9เสด็จโคราชต,ตั้งแต่ประพาทต้นและเสด็จวัดบ้านไร่และภาพล่าสุดในหลวงรัชกาลที่10เสด็จวัดพระแก้วให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบรารมีนะครับ ระยะเวลาแสดงงานเนี่ยตั้งแต่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนถึง15มกราคมปีหน้าเลยนะครับเป็นผลงานของช่างภาพอิสระ3ท่านนะครับคือคุณทวีชัยจาวัฒนาอาดีตบรรณาธิการภาพศูนย์ภาพเนชั่นตอนนี้เป็นช่างภาพอิสระแล้วนะครับคุณวัน์วันนิชากรนะครับฉายาช่างภาพบ้านนอกแล้วก็คุณะพีพัฒน สิทธชัยลาภาก็เป็นช่างภาพอิสระเป็น3ามช่างภาพฝีมือดีของวงการสวยมากสวยมากเลยภาพนี้ก็สวยนะแล้วก็ตั้งอยู่ริมถนนเลยแบบนี้แล้วก็ดูได้ง่ายด้วยนะคะค่ะไม่ต้องเข้าไปในแกลเลอรี่อ่ะนะคะอยู่ตรงนี้ใครๆก็สามารถที่จะมาชื่นชมได้นะคะเทศบาลตำบลกุดจิกเนี่ยอยู่ก่อนก่อนจะเข้าถึงตัวเมืองนครราชสีมาค่ะคุณผ่านปักช่องแล้วก็จะเป็นสีคิ้ว สูงเนินแล้วก็อำเภอเมืองแวะไปได้นะครับใครผ่านไปทางอีสานหรือจะไปพักที่โคราชก็แวะไปดูไปชมงานการงานดีๆแบบนี้นะค<ช>ืออย่างที่บอกช่วงนี้ก็จะมี